ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเด็กตลกเดมี่เรียนแบบคุณพ่อแบบนี้ทำเอาลิเดียถึงกับขำกรากกลับมาอยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับครอบครัวดีนซึ่งตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าสาวลิเดียได้ลูกสาวมาครอบครองสมใจอยากแล้วนั่นก็คือน้องเดมี่ลูกสาวคนที่2ทั้งก่อนหน้านี้ลิเดียและแมทธิวได้เลี้ยงดูน้องดีและลูกชายคนโตมาเป็นอย่างดีสำหรับน้องเดมี่ตอนนี้นั้นอายุได้8เดือนกว่าๆแล้วเป็นสาวน้อยขวัญใจพี่ๆหลายๆคนแถมในอินสตาแกรมของหนูน้อยคนนี้ยังมีฟอลโลเวอร์มากกว่า 500,000 เป็นลูกสาวแห่งชาติจริงๆค่ะซึ่งในอินสตาแกรมนี้คุณแม่ลิเดียเป็นคนดูแลและมักจะโพสต์คลิปความน่ารักของลูกสาวให้พี่ๆได้หายคิดถึงกันอยู่เสมอล่าสุดในอินสตาแกรมของแมทธิวได้โพสต์คลิปที่เล่นกับลูกสาวโดยจะเห็นว่าในคลิปนั้นน้องเดมี่ได้เรียนแบบคุณพ่อไม่ว่าหนุ่มแมทธิวจะทำยังไงสาวน้อยเดมี่ก็จะทำตามงานนี้จึงได้ยินเสียงขำของคุณแม่อย่างสาวลิเดียดังออกมาจากในคลิป